ยังคิดว่ามันปกติเหรอคะกฎหมายอาญามาตรา 112ก็คือกฎหมายอาญาเหมือนกับกฎหมายอื่นๆไม่ได้เป็นกฎหมายศักดิ์สิทธิ์หรือสูงส่งใดๆทำไมจะนิรโทษไม่ได้เราควรตั้งคำถามกลับว่าทำไมถึงรวมไปในนิรโทษกรรมไม่ได้คะกฎหมายอาญามาตรา 112 ไปปอคิดว่าไม่ใช่เวลาที่ต้องมาถกเถียงแล้วค่ะว่าจะรวมหรือไม่รวมแต่ถึงเวลาที่เราต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดการสูญเสียของเพื่อนๆของเราอีกค่ะยังยืนยันค่ะว่าต้องรวมกฎหมายอาญามาตรา 112ในการนิรโทษกรรมค่ะค่ะก็ทำไมถึงต้องรวมมาตรา 112ลงไปในพรบนิรโทษกรรมนี้ด้วยเพราะว่ามันมีคนเจ็บปวดจริงๆจากมาตรา 112 นี้มันมีคนตายจริงๆและมีคนที่ตายทั้งเป็นอยู่ณตอนนี้อย่างล่าสุดที่พี่บุ้งต้องเสียชีวิตจากการถูกคุมขังจากคดีมาตรา 112ก็คือคดีการทำโพลขบวนเสด็จจุดเริ่มต้นของการที่พี่บุ้งถูกถอนประกันเข้าไปและต้องเสียชีวิตคือมาตรา 112 นะคะเพราะฉะนั้นคุณมีพลังอำนาจที่จะสามารถคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขาได้แม้คุณจะไม่มีพลังวิเศษที่จะสามารถฟื้นคืนชีวิตพวกเขากลับมาให้เราได้แต่ว่าอย่างน้อยๆแล้วคุณมีอำนาจที่จะสามารถคืนความยุติธรรมให้กับเขาได้และแม้ความเจ็บปวดของเราจะไม่ได้ลดลงเลยก็ตามแต่อย่างน้อยๆคุณมีอำนาจตรงนั้นอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าคุณสามารถนิรโทษกรรมไอ้พวกแม่งที่ทำรัฐประหารได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสามารถนิรโทษกรรมนักโทษทางความคิดได้เหมือนกันนิรโทษกรรมประชาชน